แอดมินเปิดตู้มาตกใจเลยค่ะใบใหญ่ใบงามเป็นพุ่มแตกหลอดแตกหน่อเยอะมากๆเลยใหญ่ๆของบอนสีไก่แต่ที่แอดมินไม่ได้หมักเพราะแอดมินลืมใส่ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินเปิดคลิปมากับหลอดใหญ่ๆของบอนสีไก่อมรินทร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบอนสีไก่อมรินทร์หรือบอนสีอื่นๆที่สวนคุณต้นไอทีตอนนี้ใบใหญ่แตกหลอดเยอะลูกดกเป็นพุ่มเป็นกอแทบทุกกระถางเลยค่ะสาระดีๆที่แอดมินจะนำมาแชร์ในวันนี้ก็คือสูตรบำรุงบอนสีที่ทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้เป็นส่วนผสมที่มีอยู่รอบตัวเราและสูตรบำรุงทุกสูตรที่แอดมินได้แชร์ไปเป็นแนวทางเกษตรที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยค่ะหากท่านใดมีสวนขนาดใหญ่สามารถเพิ่มลดส่วนผสมมากขึ้นหรือลดอัตราส่วนลงได้ตามความจำเป็นที่จะใช้ได้เลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพไม่อันตรายต่อต้นพืชทุกชนิดรวมถึงคนใช้นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วยค่ะบอนสีกระถางนี้คือบอนสีเมืองเกาะเกตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแอดมินได้ทำการบำรุงและนำน้องบอนสีเมืองเกาะเกตไปเลี้ยงในตู้แอดมินเปิดตู้มาตกใจเลยค่ะบอนสีเมืองเกาะเกตใบใหญ่ใบงามเป็นพุ่มแตกหลอดแตกหน่อเยอะมากๆเลยค่ะน้องบอนสีเมืองเกาะเกตโตเร็วจริงๆและวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะทำการบำรุงบอนสีเมืองเกาะเกตกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมสูตรบำรุงบอนสีกันเลยนะคะไปค่ะสูตรบำรุงบอนสีวันนี้มีส่วนผสมที่1 นั่นก็คือ 1. น้ำหมักมะม่วงสุกค่ะต้นขอย้อนไปขั้นตอนในการทำน้ำหมักค่ะในน้ำหมักมะม่วงสุกแก้วนี้แอดมินใช้มะม่วงสุก1ลูกถ้าท่านใดมีมะม่วงสุกที่เน่าไม่ทานแล้วอย่าทิ้งนะคะนำมาทำปุ๋ยรดต้นไม้ที่รักของเราได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะให้ทำการหั่นมะม่วงที่เราไม่ทานแล้วนะคะเป็นชิ้นๆจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะเราจะใช้ส่วนที่เป็นเปลือกเป็นเนื้อและส่วนที่เป็นเมล็ดนะคะเสร็จแล้วนำมะม่วงทั้งหมดมาใส่ในน้ำซาวข้าวแอดมินใช้น้ำซาวข้าว400 ml ค่ะวันนี้มีแค่นี้นะคะในน้ำซาวข้าวก็จะมีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ช่วยในการย่อยสลายค่ะเสร็จแล้วให้ใช้แก้วหรือฝาปิดวางไว้ในที่ร่มการที่จะนำน้ำหมักมาใช้ให้สังเกตชิ้นของมะม่วงสุกละเอียดเล็กลงและต้องยุ่ยถ้าต้องการที่จะให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต้องหมัก3สัปดาห์ขึ้นไปค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้เป็นระยะเวลานานๆยิ่งเก็บนานประสิทธิภาพของปุ๋ยยิ่งดีเมื่อเรากองน้ำหมักเสร็จแล้วส่วนผสมที่2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยนั่นก็คือผงชูรสค่ะในผงชูรสจะมีกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงทำให้บอนสีมีใบเขียวกัดสีสวยแข็งแรงนอกจากนี้ผงชูรสยังช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดกับบอนสีได้ด้วยปริมาณที่ใช้2ช้อนชาค่ะส่วนผสมที่3เครื่องดื่มสปอนเซอร์ในเครื่องดื่มสปอนเซอร์จะมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวคือบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมักจะทำให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีใบที่สวยงามค่ะส่วนผสมที่4นั่นก็คือน้ำเปล่าเราจะใช้น้ำเปล่า10ลิตรค่ะส่วนผสมที่เป็นผงชูรสและเครื่องดื่มสปอนเซอร์สามารถที่จะหมักรวมไปกับมะม่วงสุกเลยก็จะเป็นการดีแต่ที่แอดมินไม่ได้หมักเพราะแอดมินลืมใส่ค่ะข
ขอยอมรับความจริงลืมจริงๆค่ะให้ทำการกรองส่วนผสมที่ได้ใส่ฟอกกี้ค่ะจากนั้นให้ทำการฉีดพ่นไปที่บอนสีเมืองเกาะเกตได้เลยค่ะนอกจากบอนสีปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นได้ทุกชนิดค่ะหลังจากที่ทำการฉีดพ่นปุ๋ยแล้วให้ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงให้ทำการรดด้วยน้ำเปล่าประโยชน์อีกอย่างสำหรับการรดด้วยน้ำเปล่าหลังจากที่เราฉีดพ่นปุ๋ยต่างๆแล้วนั่นก็คือจะช่วยชำระล้างส่วนผสมที่ตกค้างที่บอนสีรวมถึงพืชทุกชนิดไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ค่ะสูตรบำรุงบอนสีสูตรนี้เป็นสูตรบำรุงบอนสีที่ทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเน่ากล้วยเน่ารวมถึงผลไม้อื่นๆอย่าทิ้งนะคะถ้าเรานำมาหมักทำเป็นปุ๋ยสามารถที่จะทำให้ต้นไม้ของเรางามได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยค่ะแอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้มีความสุขในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ